าถึงจะทำการประมูลเคส iPhone 4S ชิ้นแรกชิ้นเดียวในโลกชิ้นนี้จากฝีมือของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการ Help Together for Flood by True Move Edge 3G Plus เรียกว่าเป็นศิลปินกิจกรรมศักดิ์กับครั้งแรกและครั้งเดียวในการออกแบบดีไซน์เคสประมูลนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุภชัยจิรมดลสวัสดีค่ะเป็นทางการนะครับเคสอาจจะข่าวถึงเคสนิดนึงไหมครับว่ามีอะไรก่อนเลยนะคะขออนุญาตเห็นหน้าค่าตาของเคสนี้ก่อนนะคะเคสนี้มีชื่อคอนเซ็ปต์ว่าคอนเซ็ปต์คือกิฟต์ครับ GIV ครับการให้ครับครับก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เนี่ยมาจากการที่เราเอาสถานการณ์หลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็ภายใต้คอนเซ็ปต์คำว่ากิฟต์นะครับเริ่มต้นจากการที่เราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงครบรอบ84พรรษานะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีโค้ดรหัสของครบ84พรรษาอยู่ในนี้นะฮะเป็นโค้ดนะฮะแล้วก็เวลาเดียวกันก็เป็นการพูดถึงการที่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในรุ่นถัดไปนะครับในการที่จะให้แล้วก็เอาความรักเนี่ยเป็นตัวนำในการให้ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงแล้วก็ความสุขที่แท้จริงของคนในประเทศแล้วก็ประเทศชาติโดยรวมก็สะท้อนกับเหตุการณ์ทุกข์ภัยน้ำท่วมนะครับที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนะครับก็อยากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่หายไปจากคนไทยไม่ว่าหลังน้ำท่วมแล้วก็ตามนะครับก็คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ครับขอบคุณมากนี่แค่คอนเซ็ปต์นะคะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับของการประมูลนะครับอย่าลืมนะฮะเริ่มต้นที่ 4,000 นะครับหลังจากนั้นเราจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000 นะ 4,000 บาทเริ่มกันเลยครับมีไหมฮะยกก่อนเลยฮะหมายเลข03นะ 4,000 นะครับมี 6,000 มั้ยฮะบุ๊ดดี้นะครับ 6,000 นะหมายเลข21นะครับ8,000 ครับหมายเลข41นะ 8,000 อยู่ที่หมายเลข41หมายเลข22ครับ 10,000 นะครับ 250,000 บาทนะครับ 250,000 บาทขายให้กับคุณดีครับหมายเลขนี้นะครับท่านผู้หญิงทุกท่านครับชิ้นแรกครับของคุณสุภชัยเจริญวรรณนนท์นะครับประมูลไปได้นะฮะคุณวูดดี้ 250,000 บาทครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีหลายระดับเรื่องของมนุษย์ด้วยกันนะครับตั้งแต่ชั้นล่างไปถึงชั้นบนสุดการสุดยอดมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องมีหลายขั้นตอนแต่เขาจะมีการคล้ายๆ represent ดินน้ำลมไฟสีสีเห็นไหมครับสีท่าด้วยกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนดาวมนุษย์ดาวเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชาติก็จะเจริญซึ่งพออธิบายทุกคนให้รู้สึกผมอยากจะได้เคสซีมากๆก็เลยดีใจที่วันนี้เป็นเจ้าของเคสซีนะครับขอบคุณครับขอสรุปให้วุ้นดีด้วยนะฮะเคส iPhone 4S จากคุณปัญญานิรันดร์คุณเนี่ยค่ะ180,000 บาทครับประมูลด้วยค่ะรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปคนไทยเด็กหรือใครสักคนนึงนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในห่วงยางซึ่งมีสัญลักษณ์ของสหประชาชาติซึ่งประมาณว่าสหประชาชาติช่วยคนไทยแล้วเราคนไทยเองก็ช่วยคนไทยโอเคค่ะไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนไม่ทำให้เธอยืมคงได้บอกคำว่ารักเธอไหลๆคงได้ทำอะไรมากมายที่ยังคาคาใจจากวันนั้นขอเสียงปรบมือ32,000บาทจากคุณตุ๋มพ่อพรนะคะเป็นท่อนในเพลงที่ดึงดังๆครับปกติร้องไปก็จะมีคนร้องกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าอันนี้เอานี้มาประมูลก็จะมีคนประมูลกลับมาอะไรเงี้ยครับผมกับคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าคิดถึงฉันใหม่คนเดียวเอาไม่ร้องหรอกพอแล้วไปพี่ทีมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ4,000บาทครับมีใครเริ่มต้นที่4,000บาทไหมครับ30,000เลยครับมาเลขห้าสิบเอ็ด30,000นะมาเลขห้าสิบเอ็ด30,000ครับ30,000บาทดีไหมครับคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึง
แค่ไหนขอฝากจนจบทุกเลยแล้วกันจนจบเลยค่ะรอฟังอยู่ค่ะฉันดังๆเพราะรู้ไหมยังฟังอีกถ้าไม่นอนฝันดีเยี่ยมมากครับคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันเอ๋ขอเสียงปรบมือด้วยครับเย้ปี2555ก็แบบหัวเราะ555อะไรนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นลายสีสันกับคอนเซ็ปต์2555 52,000 บาทขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคอนเซ็ปต์นะคะก็ My Change ค่ะคือจริงๆแล้วก็ง่ายๆไม่มีอะไรคือปกติเราเป็นคนเรียบง่ายอยู่แล้วแต่ว่าพอด้วยเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่ต้องก้าวล้ำไปข้างหน้าเนี่ยทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองมากขึ้นนะคะโทรศัพท์ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ค่ะแล้วก็บวกกับน้ำท่วมด้วยซึ่งเราเป็นโครงการดีๆกับทรูนะคะก็ถือว่าได้ทำดีร่วมกันค่ะฝีมือไม่รู้สวยหรือเปล่าแต่ว่าความมั่นใจกันร้อยนะคะ50,000บาทค่ะก็ล้นใจฮะคอนเซ็ปต์ก็คือมาจากว่าตอนที่ผมได้ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ลายมืออาจจะอนุบาลนิดนึงนะครับตอนที่ลงช่วยน้ำท่วมแล้วก็ตอนที่ได้ฟังข่าวสารรวมถึงเวลาที่ได้ไปช่วยแพ็คของอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีอาสาสมัครเยอะมากหน่วยอาสารวมทหารพี่ทหารพวกทหารอากาศทุกหน่วยครับแล้วก็รู้เพราะว่าบางที่ที่ไม่ช่วยแพ็คของเนี่ยเวลาไปแพ็คของเนี่ยของเนี่ยมีน้อยกว่าจำนวนคนที่ไปช่วยเลยรู้สึกว่าทางนี้นี่ข้างบนนี่คือน้ำท่วมนะน้ำท่วมครั้งนี้ก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือน้ำใจครับก็คือมีจนล้นออกมานะครับผมก็ดีไซน์ว่าเป็นลายธงชาติครับผมน้ำใจคนไทยครับผมประมาณนี้ครับเอาละครับ40,000บาทมาได้22ไม่มีใครสู้แล้วใช่ไหมฮะข้างหลังไงฮะเห็นผมยกยังไงครับอย่ายกเล่นนะฮะยกเล่นผมนับนะครับนับเลยนับเลยผมนับนะฮะ40,000บาทหมายเลข22ขายครับหมายเลข22ครับ40,000บาทครับครับ40,000บาทพร้อมหอมแก้ม2ทีไอ้ไหนให้ผมหอมเขาหรือเขาหอมผมครับอันนี้ต้องให้เขาเลือกบอสคะบอสคะบอสคะยังไงดีคะอะอย่างนี้เราขอเพลงที่ได้เพลงขำเราทีเด็ดนะการคุณสมครับโทษทีครับเอาล่ะเขาอะขำเราแล้วเราอะต้องขำเขากลับหอมเฉยๆนะหอมนะน้ำตกน้ำตาไม่ต้องไหมเอา1 2 3นี่นะครับคือยอดรวมทั้งหมดนะครับที่เราจะมอบให้กับสภากาชาติไทยนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวัสดีครับบอยปกรณ์นะครับวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้มาร่วมเพ้นนะครับวาดรูปลงไปบนเคสโทรศัพท์ iPhone นะครับร่วมกับ True นะฮะซึ่งนำรายได้เนี่ยไปช่วยน้ำท่วมนะครับก็วันนี้เคสที่ผมวาดออกมาเนี่ยก็เป็นรูปของหลอดนะครับที่มีน้ำอยู่2หลอดนะฮะหลอดแรกก็คือเป็นของปริมาณน้ำท่วมที่มีเยอะนะฮะแต่หลอดหนึ่งเนี่ยเป็นปริมาณของน้ำใจนะครับซึ่งผมแทนตัวน้ำด้วยสีของธงชาตินะฮะซึ่งหลอดที่2ที่เป็นน้ำใจเนี่ยจะมีมากกว่าจนล้นออกมานะครับก็แสดงถึงปริมาณที่น้ำท่วมที่มีเยอะแต่ว่าน้ำใจมีมากกว่าประมาณนี้ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ประมูลของผมไปได้นะฮะก็ยังไงฝากนำไปใช้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่กล้าใช้ก็เก็บไว้อย่างก็อย่างดีก็ดีครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากก็ดีเมื่อกี้พี่ที่ประมูลได้นะครับเป็นพี่ผู้ชายนะครับเขาก็เลยเรียกเหมือนกับว่าทีมงานของเขานะครับที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาเหมือนกับว่าให้มาหอมแก้มด้วยเพราะว่าพี่ไดเนี่ยบอกไปแล้วว่าถ้าใครประมูลได้ในหอมแก้มนะแต่ว่าพอดีที่พี่ที่ขึ้นมาเป็นผู้ชายพอดีก็เลยเรียกทีมงานเขาขึ้นมา
ก็มีหอมแก้มไปครับมีผมหอมเขาแล้วเขาหอมผมอย่างเงี้ยครับก็เป็นสีสันสนุกดีครับผมครับสวัสดีครับผมก็สำหรับรูปที่ผมวาดไปนะครับในบนเคสไอโฟนเนี่ยจะเป็นรูปเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือจริงๆผมตั้งใจที่จะหมายความผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีห่วงยางที่มีเครื่องหมายสภากาชาดคือว่าเงินที่เราได้จากการประมูลทั้งหมดในวันนี้เนี่ยจะนำไปให้สภากาชาดซึ่งจะนำไปช่วยฟื้นฟูประเทศไทยเราในแอเรียที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมครับสำหรับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่ประมูลไปได้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ร่วมประมูลกันเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นการแบบทำบุญที่เห็นผลได้เร็วมากเพราะว่าได้ไปล้านกว่าบาทเลยนะครับในแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ขอบคุณแทนผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเงินนี้น่าจะไปฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองไอ้บ้านของทุกคนให้กลับมาอยู่ได้อีกครั้งนึงครับผม